เป็นปฏิบัติการที่ตำรวจในไล่ล่าอดีตตำรวจนายหนึ่งซึ่งไปยิงดาบตำรวจเสียชีวิตนะคะขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ค้นหาสิ่งผิดกฎหมายอยู่นะคะปรากฏว่าถามไปถามมาเคยเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยพอก่อเหตุนี้ไปหลบในพงหญ้าปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจสามารถจับกุมได้ค่ะไปกันเยอะนะคะน้องออฟเพราะว่าเขามีปืนไงใช่ไหมก็ไปกันกว่าร้อยนายเลยนะคะเร่งล่านายวุฒิไกรเครือสารเป็นอดีตข้าราชการตำรวจจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังจากที่นายคนนี้ไปก่อเหตุยิงดาบตำรวจเปรมอายุ41ปีนะคะตำแหน่งผบ.หมู่สารวัตรสืบสวนที่สภ.เวียงชัยคือยิงเขาจนเสียชีวิตนะคะครับและนี่เป็นภาพที่ปิดล้อมตรวจค้นก็ไปค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายเนี่ยถูกยิงดาบตำรวจเปรมถูกยิงหลังเกิดเหตุค่ะคนยิงวุฒิไกรหลบหนีไปตำรวจก็เร่งล่ากันแบบนี้มากว่าร้อยนายทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพที่รวบตัวไว้ได้หลบซ่อนอยู่ในกอหญ้าค่ะจากการตรวจค้นยังเจอปืน2กระบอกกระสุนอีก100นัดทีเดียวเขาสารภาพแบบนี้ก่อนเกิดเหตุการณ์ได้ยิงปืนข่มขู่ชาวบ้าน มันก็เลยเป็นที่มาที่ตำรวจเนี่ยนำหมายสารมาขอตรวจค้นก็วิ่งหนีนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าเป้ไปด้วยพกเป้ไปด้วยในเป้ก็มีปืนวิ่งไปกลางทุ่งนา ระหว่างนั้นเนี่ยดาบตำรวจเปรมผู้ตายเนี่ยวิ่งตามไปด้วยเขาอ้างว่าเขายิงไปปุ๊บปุ๊บปรากฏว่าไปโดนแล้วเสียชีวิตทีนี้หลังยิงตำรวจว่ายน้ำข้ามคลองมาอีกฝั่งหนึ่งเสื้อหลุดไปก็เลยไปเอาเสื้อสีแดงของหุ่นไล่กาเนี่ยมาใส่แล้วมาแอบซ่อนตัวตรงจุดนี้ค่ะสุดท้ายไม่รอดนะคะโดนจับกุมได้ค่ะแล้วก็สะบัดหนีสะบัดโดนเขาก็มีอาวุธเข้าใจอยู่ติดแถวตำรวจไม่ได้ชักเลยนะพี่ชักก่อนเลยเสื้อผ้านี้ได้ไหมเสื้อผ้าจากตอนที่เราใส่ออกบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ได้จากไหนมาเป็นรายการเปลี่ยนกี่ชุดชุดเดียวนี่จริงๆผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าดาบตำรวจเปรมผู้ตายวิ่งตามไปแล้วยิงสวนต่อสู้กันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจุดที่พบศพดาบตำรวจเปรมเนี่ยปืนไม่ได้ถูกชักออกมาเลยนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่แล้วพอถามไปถามมายอมรับเลยว่ายิงกราดอ่ะยิงเหมือนป้องกันยิงเหมือนเปิดทางหนีแล้วพอเห็นศพปรากฏว่าจำได้เคยเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันเคยอยู่หน่วยเดียวกันมาก่อนด้วยนะคะอ้าวล่าสุดผบ.ตร.แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะสั่งเยียวยาดูแลเรื่องของสวัสดิการสิทธิประโยชน์เต็มที่แล้วก็จัดงานพิธีให้สมเกียรติคือดาบตำรวจเปรมแกปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติครอบครัวภรรยาเห็นภาพแล้วก็ร้องไห้โฮเลยค่ะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ